เหมือนต่อยาสมองสวัสดีทุกท่านครับวันนี้很高兴我能参加咱们太南地区的叫记者日活动啊วันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ刚才我们主席先生介绍了我们是一年一次的活动今天非常的隆重啊วันนี้ท่านชายงก็บอกแล้วครับว่าการประชุมวันนี้จะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเราได้มาร่วมด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก我呢作为这个第十任中国驻宋朝的总领事我今天已经来太南两年啊ผมเป็นกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐจีนประจำสงขลารุ่นที่10ตอนนี้มาอยู่ที่ไทยก็ครบ2ปีแล้ว太南呢14府给我留下了很深刻的美好的印象14จังหวัดภาคใต้ก็ให้ความประทับใจกับผมเป็นอย่างมาก我所到之处呢啊我现在目前去了11个府无论是政府官员还是我们这个所有的记者啊还有我们这个大中学校的学生对中国都非常的友好啊我们ได้ไปประมาณ11จังหวัดในภาคใต้ก็พบทั้งข้าราชการในท้องถิ่นนักข่าวแล้วก็ครูนักเรียนซึ่งก็ให้ความสนใจกับประเทศจีนเป็นอย่างมาก我代表中华人民共和国驻宋朝使领馆感谢在座的各位朋友们长期以来对中国友好的报道啊ก็ขอถือโอกาสนี้ในนามของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับประเทศจีน去年呢是中泰建交45周年我和主席先生见了面也在我的媒体上发表了我写的文章《民乡心心相通》啊。ก็ปีที่แล้วจะเป็นปีครบรอบการสถาปนาทางการทูตความสัมพันธ์ไทยจีนผมได้พบกับคุณชยงก็คือเราได้มีคุณชยงได้ช่วยเอาบทความที่กับผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ด้วย当前呢中泰关系非常友好啊ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของไทยจีนเป็นไปได้ดีมากๆ希望通过你们能够向我们太南的人民宣传中泰友好宣传中国的发展ก็หวังว่าจากความช่วยเหลือของสื่อสารสื่อมวลชนทุกท่านจะทำให้ความสัมพันธ์ของไทยและจีนดียิ่งขึ้น当前呢抗击疫情形势也非常严峻中国的疫苗已经运抵到泰国我们第二批的疫苗已经到了泰国了ตอนนี้คือสถานการณ์ด้านโรคระบาดของโควิดก็ระบาดกันอย่างมากแต่ประเทศจีนก็ได้เอาวัคซีนนำเข้ามาให้ประเทศไทยในวันแรกแล้วก็ต่อไปก็จะมาถึงในเร็วนี้ครับ上周我刚去普吉府访问普吉府已亲自注射了中国疫苗ก็คืออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ไปกับจังหวัดภูเก็ตมาซึ่งได้พบกับผู้ว่าภูเก็ตก็เพิ่งได้รับวัคซีนแล้วเหมือนกัน希望我们更多的我们泰国同胞们啊泰国朋友们能够注射疫苗希望我们早日战胜疫情ก็หวังว่าจะให้ประชาชนในภาคใต้ทุกคนจะได้รับวัคซีนกันจะได้เอาชนะโควิดนี้ไปด้วยกันครับ我们希望这个一带一路能有更多的项目在泰南落地生根หวังว่านโยบาย1แถบ1เส้นทางของจีนจะมาถึงประเทศไทย希望呢最后更多的中国游客到泰南旅游促进我们的经济发展จะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยยิ่งขึ้นทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น欢迎大家到中国去旅游และก็ยินดีให้ทุกท่านไปเที่ยวประเทศจีนครับ谢谢ขอบคุณมากครับ